คลิปนี้เราจะมาเริ่มการ import รูปภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเข้ามาทำงานใน Filmora ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับทริคนะครับท่านจะต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ก่อนนะครับเพื่อเก็บข้อมูลรูปภาพและคลิปวิดีโอไว้ด้วยกันนะครับเวลาที่เราแก้ไขหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้เอาไปไว้ในที่ที่เดียวกันนะครับท่านก็สร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมา1อันนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็เอารูปภาพนะครับที่ต้องการจะทำคลิปวิดีโอนะครับเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับนี้นะครับมันจะได้อยู่ที่เดียวกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับเวลาที่ท่าน import หรือว่าจะแก้ไขงานมันก็จะง่ายนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมจะไป import รูปภาพนะครับจากโฟลเดอร์ที่สร้างไว้เมื่อกี้นะครับทำได้2กรณีครับก็กรณีที่1ก็คือ import เป็นไฟล์นะครับเราก็ไปเลือกนะครับ import เป็นไฟล์นะครับนะครับนะครับมันก็จะทำการเอาภาพของเราเข้ามานะครับกับวิธีที่2คือ import เป็นโฟลเดอร์นะครับเราก็ไปที่ import media folder นะครับเราก็เลือกนะครับที่ที่เราเก็บรูปภาพไว้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับมันก็จะทำการ import คลิปทั้งหมดเข้ามาอยู่ใน gallery ของเรานะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับในส่วนคลิปวิดีโอแล้วก็อะไรต่างๆนั้นก็ทำได้แบบเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับในโปรเจกต์มีเดียของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด36ภาพนะครับเนี้ยโอเคไหมครับถ้าท่านต้องการจะลบนะครับท่านก็แค่คลิกนะครับที่รูปนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วท่านก็คลิกขวา delete เลยก็ได้ครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอันอื่นก็เหมือนกันครับเราก็สามารถที่จะ import เข้ามาได้นะครับเช่นดาวน์โหลดจากฟิกนะครับครับไม่ยากครับลองทำดูครับ